รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำมันมะพร้าวตาชาวเกาะน้ำจิ้มไก่ตราแม่พลอยกะทิถุงพาสเจอร์ไลซ์ตราชาวเกาะละมุนมันทุกถุงGood food นะคะและนี่ก็เป็นวีคที่3แล้วกับทีมที่ชื่อว่าหญิงเหนื่อยหญิงมันแล้วพอก็อยู่ที่นี่ค่ะ Bangkok International Dance Academy วันนี้เราจะมาเรียนเต้นกันค่ะแต่เราจะไม่ได้เรียนเต้นแบบฮิปฮอปนะคะเราจะมาเรียนเต้นแบบสไตล์ไทยๆกันหน่อยค่ะจะต้องแบบว่าสนุกมากเก่งมากเพราะว่าเราจะได้ออกกําลังกายแบบไม่ต้องแบบเหมือนเข้าฟิตเนสน่าเบื่อน่าเบื่อเราจะแบบอินเทรนด์กันบ้างไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปเร็วสวัสดีค่ะครูเฟียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อนี่โอ้โหชุดอ้อเจ้าเวอร์เป็นกระแสตอนนี้เป็นกระแสตอนนี้ก็เป็นการออกกำลังกายแบบไทยฟิตนะคะใช้รำไทยมาเป็นการออกกำลังกายฮะรำไทยเป็นการออกกำลังกายหมายถึงว่าเราจะต้องแบบเราจะต้องใช้การกรีดมือการจีบแล้วก็การย่ำเท้าแบบไทยๆอยู่ในคลาสออกกำลังกายโอ้ว้าใช่ค่ะจริงๆแล้วคลาสเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะใครเป็นคนคิดเราเนี่ยมีโรงเรียนสอนดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบมาตรฐานเลยทำมาประมาณ23ปีชื่อโรงเรียนพัทยกุลค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเทรนในยุคนี้มันเป็นเทรนของการออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็รำไทยของเราเนี่ยมันได้ออกกำลังกายทุกเกลียวส่วนอยู่แล้วเราก็เลยเอาท่ารำเนี่ยไปปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางปรึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าในแต่ละท่ารำเนี่ยมันได้กระบวนการในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างออกกำลังกายได้ยังไงบ้างเรียนรูปแบบของการออกกำลังกายมีทั้งแบบวอร์มอัพเทรนนิ่งคูลดาวน์อยู่ในคลาสประโยชน์ของมันก็จะได้เริ่มแบบอ๋อเราจะฝึกฝนระบบประสาทและกล้ามเนื้อไปพร้อมกันแถมยังได้เบิร์นแล้วก็ได้เรื่องของคาร์ดิโอด้วยเรามีรำแบบระบำมีทั้งรำมีทั้งระบำมีทั้งโขนมีทั้งการออกกำลังกายแบบใช้กระบี่กระบองซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณพลอยได้เรียนไทมิดไทมิดก็จะมีความเน้นความสวยงามของเรื่องบอดี้เรื่องของการใช้กล้ามเนื้อที่ใช้บอดี้แลงเกวจต้องเริ่มด้วยอะไรก่อนดีก็เริ่มจากการที่เราจะต้องแต่งตัวในยูนิฟอร์มของการออกกำลังกายไทยฟิตนะคะวันนี้จะมีมาให้เลือกด้วยกันสามลายน้องดาวค่ะเอาน้องดาวโอเคค่ะเดี๋ยวน้องดาวเดี๋ยวคุณครูเฟียวจะใส่ผ้าจงกระเบนให้แล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายพร้อมกันได้เลยค่ะเอาล่ะครูเฟียวไม่ได้อยู่คนเดียวครูเฟียวพานี่ผู้นำเขาเรียกว่าผู้นำคลาสผู้นำคลาสไทยฟิตนะคะนั่นคือคุณครูปิโป้ใช่ค่ะแต่วันนี้ครูเฟียวจะเป็นคนอธิบายให้ฟังแล้วครูปิโป้ก็จะนำให้คุณพลอยทำเริ่มแรกเราเริ่มจากการวอร์มอัพก่อนจีบหงายขึ้นมาค่ะจีบหงายขึ้นมาเฮ้ยปิโป้ปิโป้เรียนรำมาก่อนปิโป้ทีนี้ปกติจีบเนี่ยเราจีบแค่นิ้วชี้นิ้วเดียวใช่ไหมเราต้องสลับนิ้วต่อไปเป็นท่าที่2บ้างเรื่องของการอบต้นไม้เราม้วนมือไปจีบตั้งวงก็ม้วนมือขึ้นมาตั้งวงใหม่ยืดหลังขึ้นต่อไปท่าที่อยู่ในเทรนช่วงเทรนนิ่งบ้างทุกคนเท้าเซลไว้ค่ะการย่ำเท้าตามจังหวะก็คือย่ำจังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8เริ่มที่ขาขวาก่อนไป1 2 3 4 5 6 7 8
ม้วนมือด้านหลังขึ้นหายใจเข้าป้ายเหมือนกันเนาะสำหรับเราแต่ว่าอ่ะชอบเพราะว่ามันก็แปลกดีแล้วก็มีความเหนื่อยบางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณนะคะได้ค่ะคุณฟิวแล้วก็คุณปิโป้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพลอยเช่นกันค่ะใช่แล้วก็ขอบคุณสตูดิโอด้วยนะคะ Bangkok International Dance Academy แล้วก็ไทยฟิตด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะพลอยมีอินสปิเรชั่นที่พลอยต้องเอากลับไปนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่พลเราไปเจอกันในสตูดิโอนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นอะไรแบบที่เราใส่กัน3คน